คลิปนี้เซ็นยับทุกท่านเคยดูเคยเห็นพวกคลิปฟอร์แมตแบบจุดๆ out of context ไหมครับส่วนมากเป็นพวกคลิปการ์ตูนฝั่งตะวันตกจาก Powerpuff Girl ทำไมเจอรี่กัมบอลสปอนจ์บ๊อบพวกการ์ตูนสำหรับเด็กทั้งหลายไอหัวข้อ out of context เนี่ยมันคือในการ์ตูนพวกนี้มันจะมีบางซีนครับที่มันสามารถสื่อไปในทางเสื่อมๆได้เป็นอะไรที่อาจจะลามกเกินไปหน่อยหรือไม่ก็โหดเกินไปจนฉีกมูททุกอย่างออกไปเลยผมเลยลองกลับมาดูพวกมังงะรอบตัวครับว่ามันมีอะไรแบบนั้นไหมเจาะจงก็คือเบอร์เซิร์กแต่ก็คิดได้ว่ามันไม่มีหรอกเบอร์เซิร์กมันโหดมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จะมีฉากโหดขึ้นมาอีกฉากหนึ่งมันเลยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเพียงแต่ตอนที่ผมกลับไปอ่านมันก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันครับว่าถึงตัวมังงะมันจะโหดมากก็จริงแต่มันก็มีบางฉากบางซีนบางเหตุการณ์ที่ตัวผมอดคิดไม่ได้ว่ามันโหดเกินไปหรือเปล่าอาจารย์มิอุระเขากล้าทำถึงขนาดนี้ได้ยังไงในคลิปนี้ผมเลยจะพามาดู10ฉากที่ผมคิดว่าโหดที่สุดในเบอร์เซอร์ครับเวลาเราพูดคุยกันเรื่องเบอร์เซอร์หนึ่งสิ่งที่มักจะถูกพูดถึงบ่อยที่สุดมันก็คงหนีไม่พ้นความโหดของตัวเรื่องเบอร์เซอร์นั่นแหละครับโหดในที่นี้ทั้งในความหมายของความล้ำลึกด้านความแฟนตาซีคอนเซปต์ของโลกพวกสาวกและเหล่ากอดแฮนพวกอะไรที่มันปรัชญาจ๋าผมเพิ่งได้ชมประวัติของตัวอาจารย์มิระในศิลปะละมาครับเพิ่งรู้เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าเบอร์เซิร์กในตอนนี้มันตี้เก็บเวลดีๆนั่นเองและตะลึงกับเรื่องที่บอกว่าทั้งหมดที่เราเห็นมันเป็นเวอร์ชันที่รูปธรรมมากแล้วความจริงตัวอาจารย์มิระอยากให้มันนามธรรมมากกว่านี้เป็นปรัชญามากกว่านี้หรือไม่ก็ความโหดในด้านของเนื้อเรื่องครับเบอร์เซิร์กมันเป็นกริมดาร์กโลกใบนี้ไม่สวยหรูมันเต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์ที่ทั้งป่าเถื่อนเจ้าเล่ห์เรียกว่าเบอร์เซิร์กมันเป็นมังงะแฟนตาซีที่พยายามแสดงความเป็นมนุษย์ของตัวละครต่างๆออกมาให้ได้มากที่สุดอย่างความจริงแล้วพวกสาวกคนพวกนี้นี่คือมนุษย์สุดๆไปเลยครับยอมทุกอย่างเพื่อความต้องการของตัวเองตละคนรักมีความคิดความชอบอะไรแปลกๆหลงมัวเมาในตัณหายิ่งประกอบกับลายเส้นของอาจารย์แกด้วยแล้วมันก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันทวีความโหดมากขึ้นไปอีกถ้าเราไม่นับพวกฉาก Established Shot ไอ้พวกภาพที่จะแสดงสถานที่ใหญ่ๆให้เราเห็นภาพเมืองอัลเบียนภาพแฟนตาซีภาพเมืองฟาโกเนียหรือไม่ก็พวกซีนที่มันเต็มไปด้วยลายเส้นหน้าคู่ต่างๆให้นึกถึงฉากที่อสูรกะโหลกลอบโจมตีกรีฟิธบนกานิชกะก็ได้ครับนอกจากอะไรแบบนั้นแล้วลายเส้นที่ผมมองข้ามไปแต่มันกลับสำคัญมากๆของเบอร์เซิร์กอาจารย์มิวระแกว่าสีหน้าได้ยอดเยี่ยมมากๆครับเราไม่ต้องอ่านเท็กซ์เลยแค่เห็นหน้าเราก็รู้สัมผัสได้เลยว่าตัวละครเหล่านี้รู้สึกยังไงมันเลยส่งผลทำให้มันมีบางซีนในเรื่องครับที่เมื่อ3องค์ประกอบนี้มารวมกันมันได้เกิดเป็นซีนที่โคตรโหดโคตรน่ากลัวขึ้นมาและบอกเลย 80% ในนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับเพราะงั้นใครที่มีปัญหาในส่วนนี้ผมแนะนำว่าไม่ควรไปไกลมากกว่านี้นะครับและเนื่องจากภาพที่โหดมากๆถ้าผมเอาภาพที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆมาขึ้นโดยตรงบอกเลยว่าไม่รอดเพราะงั้นผมจะพยายามเอาภาพที่เกี่ยวกับตัวละครนั้นๆแต่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ผมเล่าขึ้นนะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น1หน้า1ช่องแล้วค่อยมาเล่าเสริมอีกทีและบอกไว้ก่อนผมไม่อยากให้ทุกท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นการจัดอันดับนะครับถึงพวกเขาจะเป็นตัวละครฟิกชันแต่ผมก็ไม่อยากจะไปตัดสินว่าเหตุการณ์ของใครมันทรมานมากกว่ากันอาจจะฟังดูตลกแต่ก็ขออนุญาตแล้วกันครับฉากที่10ผมเรียกว่าความบ้าของโมกุสครับในเบอร์เซิร์กบาหลวงโมกุสเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆคอนเซปต์ของตัวละครเขาคือความศรัทธาสูงสุดศรัทธาอย่างไร้ข้อกังขาไม่ตั้งคำถามเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นประสงค์ของพระเจ้าและเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่ทำให้โมกุสน่ากลัวคือเขาเชื่อว่าการกระทำของตัวเองมันได้รับอนุญาตจากพระเจ้าแล้วมีความชอบธรรมทั้งหมดแล้วโดยโมกุสเขาเป็นตัวละครที่ออกมาในช่วงอัลเบียนครับช่วงที่กัสออกตามหาแคสกาที่หายตัวไปในเนื้อเรื่องช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กูสานเริ่มต้นทำสงครามล่าอาณานิคมแหละครับไล่ตีมิดแลนด์มาเรื่อยๆมันเลยทำให้พวกผู้คนที่อยู่อาศัยตามชายขอบอยู่ตรงพื้นที่สงครามต้องทำการอพยพออกไปซึ่งหนึ่งในที่ที่มีผู้อพยพมาอัดกันอยู่หนาแน่นมากที่สุดก็คือที่อัลเบียนนี้เองเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นพื้นที่ทางศาสนาครับหวังมาพึ่งใบบุญความเมตตาของศาสนาโฮลี่ซีลองคิดดูครับจำนวนประชากรที่มันมากขนาดนั้นอัดกันอยู่ในที่เดียวมันจะเกิดอะไรขึ้น
ทั้งโรคระบาดความเครียดและเหนือสิ่งอื่นใดความอดอยากโรคระบาดอันนี้ก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมความเครียดก็ได้ทำให้ผู้คนไปปลดปล่อยในรูปของไอซีนตรงกองไฟส่วนความอดอยากอันนี้น่ากลัวที่สุดผู้อพยพที่อาศัยกันอยู่ในอัลเบียนต่างขาดแคลนอาหารกันมากๆถึงแม้ทางบอดจะเลี้ยงอาหารกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่แค่ซุปผักมันก็ไม่พอยาไส้ครับถามว่าขาดแคลนกันมากขนาดไหนเอาง่ายๆบริเวณโบสถ์มันมีที่ทิ้งขยะอยู่และเราจะเห็นผู้อพยพไปรอเสร็จอาหารกันอยู่ตรงนั้นและแน่นอนเมื่อหิวมากๆมนุษย์พวกเราสามารถทำได้ทุกอย่างครับมีกลุ่มคนรวมตัวกันพยายามปล้นขบวนส่งอาหารของทางโบสถ์จริงๆจะพูดว่าปล้นมันก็จะรุนแรงไปหน่อยนะครับต้องบอกว่ามาขวางขบวนเพื่อขออาหารมากกว่าเพราะณตอนนั้นเนี่ยพวกเขาไม่มีแรงจะปล้นได้หรอกครับและเมื่อเห็นว่ามีการขัดขวางแน่นอนครับมันก็ต้องมีการขับไล่เป็นธรรมดาโดนจับหมดผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแก่ก็ไม่เว้นโดยท่ามกลางคนที่มาขัดขวางขบวนมันมีผู้หญิงอยู่คนนึงครับที่พาลูกของเธอมาด้วยร่างกายอ่อนแอมากๆเธอมาขอความเมตตาจากอสุรินเพื่อให้ช่วยลูกของเธอและจังหวะนั้นมันเป็นตอนที่เราได้เจอกับโมกุสในตอนแรกเขามาเป็นแบบพ่อพระมากๆครับและดูเหมือนกับให้อภัยผู้หญิงคนดังกล่าวที่ยอมทำผิดเพื่อลูกตัวเองบอกว่ามันเป็นประสงค์ของพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้เธอถูกพาตัวเข้ามายังโบสถ์ด้านในพร้อมกับคนอื่นๆที่มาขวางขบวนตอนแรกจะเห็นด้านหน้าครับได้เห็นโมกุสแสดงความเมตตากับแม่ลูกคู่นี้พาไปยังห้องพยาบาลบอกจะแบ่งเสบียงให้ส่งจดหมายขอความช่วยเหลือไปแล้วจนเรามาเอ๊ะกับประโยคที่โมกุสบอกว่ามาเถอะเดี๋ยวเด็กคนนั้นจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทีหลังและมีการรับใช้รอคนเป็นแม่อยู่ตอนนี้เราได้เห็นเบื้องหลังที่มันโหดมากๆของโมกุสและความเชื่อของเขาครับสำหรับโมกุสคนที่ศรัทธาเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับเป็นที่รักของพระเจ้าแต่สำหรับคนบาปทั้งหลายพวกฆาตกรโจรไอ้คนพวกนี้จะโดนลงโทษอย่างแสนสาหัสผมไม่โชว์ภาพนะครับพอโชว์แค่ภาพหน้าประตูที่เบื้องหลังประตูนี้มันเต็มไปด้วยความทรมานเครื่องลงโทษต่างๆนานาในสมัยก่อนเต็มไปหมดและที่น่ากลัวคือโมกุสเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกต้องทุกอย่างสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเบื้องหลังมันเป็นการลงโทษจากพระเจ้าเป็น divine punishment โหดมากๆครับขนาดฟานิสยังต้องเบือนหน้าหนีแต่ก็ถูกโมกุสห้ามไม่ให้ทำแบบนั้นอารมณ์เหมือนกับว่าการจ้องมองคนที่โดนทรมานเป็นการทำให้เราตระหนักได้ว่าอย่าทำบาปสิ่งที่มันน่ากลัวมากๆในแผนแนวนี้มันคือความตาบอดของโมกุสครับจากการที่เขาศรัทธาอย่างไรข้อกังขามันเลยทำให้เขาไม่ตั้งคำถามไม่สงสัยด้วยเหตุนั้นมันจึงทำให้เขาไม่สามารถแยกแยะได้ใครล่ะคือคนผิดจริงๆสิ่งที่เขาทำมันมีแค่เชื่อว่าคนคนนั้นผิดไม่ต้องพิสูจน์ไอ้คนที่กลัวก็จะยอมรับไปเลยแม้ตัวเองจะไม่ได้ผิดก็ตามอย่างโมกุสบอกว่าบาปที่เลวที่สุดก็คือพวกนอกรีดแต่โมกุสเขาก็ไม่มีการพิสูจน์ใดๆว่าคนคนนั้นเป็นพวกนอกรีดจริงๆและอย่างล่าสุดกับสองแม่ลูกคนนั้นเขาบอกว่าความรักที่ทำให้คนเป็นแม่ยอมทำผิดเพื่อลูกตัวเองมันเป็นสิ่งที่น่านับถือเป็นสิ่งที่สวยงามแต่บาปก็คือบาปและให้คิดซะว่าสิ่งที่เธอกำลังจะได้เจอมันเป็นบททดสอบของพระเจ้าผมเชื่อว่านิยามที่บอกความเป็นโมกุสได้ดีที่สุดถ้าเราคิดว่าศาสนาและพระเจ้าคือแสงโมกุสเขาก็เป็นคนที่ตาบอดจากการที่เขาจ้องแต่แสงนั้นไม่หันไปดูสิ่งอื่นรอบข้างขยากไปดูภาพหลังประตูตอนนี้ตอนที่135นะครับสำหรับผมภาค Conviction มันคือหนึ่งในภาคที่โหดมากๆของ Berserk ครับที่โหดที่สุดผมยกให้ Golden Ageแต่นั่นก็เพราะว่ามันยาวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแต่ถ้านับแบบจังๆเห็นภาพเดียวแล้วโอ้โห Conviction น่าจะมีซีนที่กระแทกเรามากที่สุดแล้วถ้าจำได้ในบทนี้มันมีตอนที่กัสเขานั่งเกวียนและโดนโจมตีอยู่ทำให้เจ้าของเกวียนกับลูกหรือไม่ก็หลานโดนลูกหลงไปด้วยหรือไม่ก็ตอนที่มีเด็กสาวคนนึงจะหนีไปกับกัสครับกัสเขาเลยพุ่งไปว่าถ้าตามเขามาจะไม่เจอกับสวรรค์หรอกมันจะมีแต่นรกต่างหากซึ่งเหตุการณ์นั้นมันก็คือเหตุการณ์เดียวกันกับในฉากที่9นี้เป็นเรื่องของโรซินโรซินสำหรับผมเธอน่าจะเป็นสาวกที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันมากเท่าไหร่นักกัสเจอเธอครั้งแรกช่วงเด็กหลงทางครับแต่จริงๆเธอเคยปรากฏออกมาให้เราเห็นก่อนหน้านั้นแล้วในตอนบทยุคทองเรื่องของโรซินมันโหดมาตั้งแต่ต้นกำเนิดแล้วครับโรซินเธอเป็นเด็กในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เกิดได้ไม่นานหลังจากหมู่บ้านโดนโจมตีแม่ของเธอโดนกระทำชำเรา
มันจึงทำให้พ่อของเธอสงสัยว่าตัวโรซีนเป็นลูกของเขาจริงๆหรือเปล่าด้วยเหตุนั้นครอบครัวโรซีนจึงมีปัญหากันอยู่ตลอดครับโรซีนที่อายุยังน้อยจึงจำเป็นจะต้องหาทางหลบหนีจากความจริงโดยการเข้าป่าไปจับแมลงเล่นนู่นเล่นนี่จนได้ไปพบกับเบฮิลิตที่นั่นโดยโรซีนตัวเธอมีความเชื่อแปลกๆแบบหลอกตัวเองอยู่ว่าตัวเธอเป็นเอลฟ์ครับและไม่เชื่อว่าทุกอย่างที่เธอกำลังเผชิญอยู่มันเป็นความจริงวันหนึ่งเธอเลยหนีออกจากบ้านเพื่อมุ่งตรงไปยังดินแดนแห่งเอลฟ์ไม่ใช่เกาะอาร์ฟฮาร์มนะครับแต่เป็นบริเวณป่าแห่งหนึ่งแถบนั้นชื่อเทือกเขาแห่งหมอกมิสตี้วาเล่เมื่อไปถึงโรซีนเธอรู้ดีอยู่แก่ใจครับว่าทุกอย่างเนี่ยเธอแค่คิดไปเองแต่ถึงอย่างนั้นการที่เธอคิดว่าตัวเองเป็นเอลฟ์มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เธอสามารถรับมือกับโลกใบนี้ได้ซึ่งแน่นอนไม่นานนักคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ตามตัวเธอเจอแต่ประเด็นคือแทนที่พ่อแม่จะหายห่วงคนเป็นพ่อกลับโกรธเธอมากครับทะเลาะกับแม่ทำร้ายร่างกายต่างๆนานาจนมันสแนปเบลิตของเธอทำงานทำให้โรซีนตั้งเว้ยพ่อและแม่ของตัวเองให้กลายเป็นเอลฟ์หรือต้องพูดให้ถูกกลายเป็นสาวกในรูปของเอลฟ์มากกว่าและนับตั้งแต่ตอนนั้นโรซีนเธอก็ได้เปลี่ยนมิสตี้วาเล่แห่งนี้ให้เป็นเขตแดนของเธอครับจับเหล่าเด็กๆและเปลี่ยนพวกเขาเป็นเอลฟ์ผ่านการเมตามอร์ฟอซิสภายในรังไหมเชื่อว่ามันจะทำให้เด็กเหล่านั้นมีความสุขและด้วยความเกลียดที่มีต่อผู้ใหญ่มันจึงทำให้เธอเนี่ยมักเปลี่ยนผู้คนที่หลงทางเข้ามาให้กลายเป็นทาสด้วยเช่นเดียวกันความโหดและความน่าสังเวชในตอนนี้มันคือสิ่งที่โรซีนทำครับพวกสมุนของเธอถึงจะเป็นปีศาจแต่ด้านในก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งมีการเล่นการตามประสาเพียงแต่การเล่นดังกล่าวเนี่ยมันโหดมากๆทำสงครามกันเองสังหารกินคนในหมู่บ้านโดยไม่รู้ภาษาอะไรเลยทำเหมือนกับทุกอย่างมันเป็นเรื่องตลกแฟนเบอร์เซิร์กต่างประเทศเรียกซีนในช่วงนี้ว่า Adult Attack นะครับแสดงให้เราเห็นถึงความไร้เดียงสาโดยบทนี้มันจบลงตรงที่กัสเขาได้เผาป่าทั้งหมดไปสังหารทุกอย่างที่อยู่ที่นั่นรวมถึงลูกสมุนของเธอด้วยทั้งที่กลายเป็นปีศาจไปแล้วรวมถึงพวกที่ยังไม่กลายเป็นถ้าเราไม่โฟกัสกับตัวละครเสริมหรือสาวกพวกนี้เอาจริงโลกของเบอร์เซิร์กมันก็ยังมีสิ่งที่โหดร้ายอย่างอื่นอีกเยอะครับยกตัวอย่างเช่นพวกสัตว์ประหลาดต่างๆที่มาจากโลกแห่งจิตวิญญาณอย่างตอนที่โลกได้กลายเป็นแฟนตาซีตอนนั้นเราได้เห็นยักษ์โยธันครับที่ใช้ซากมนุษย์เนี่ยมาทำเป็นเครื่องประดับต่างๆแต่ผมว่านั่นมันก็ยังธรรมดาครับเมื่อเทียบกับพวกโทรในฉากที่8ถ้าคุณเป็นคนที่เสพสื่อแฟนตาซีมาเยอะนะครับเอาด้านที่มันดาร์กหน่อยก็น่าจะทราบกันว่าในแนวแฟนตาซีพวกกอบลินออคพวกมันค่อนข้างเป็นพวกที่บ้ากามโดยเฉพาะกอบลินครับที่มุ่งเน้นจับหญิงสาวมาเป็นวิธีทางในการขยายพันธุ์อ้างอิงมาจากกอบลินสเลเยอร์ซึ่งเหล่าโทรในเบอร์เซิร์กมันก็เป็นอะไรแบบนั้นเลยพวกมันป่าเถื่อนมักจับหญิงสาวไปรังของพวกมันดูเหตุการณ์ที่ทำให้เราเห็นถึงความป่าเถื่อนของพวกโทได้เด่นชัดที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่พวกกัสได้พบกับพวกมันในถ้ำครับในช่วงตอนที่200ต้นๆภายหลังจากที่เฟมโตได้กลับมาเกิดเป็นกริฟฟิธอีกครั้งตอนนั้นไม่ได้ทำให้เส้นแบ่งระหว่างโลกมันบางลงส่งผลทำให้มันมีสัตว์วิเศษต่างๆลงเข้ามาโลกมนุษย์มากขึ้นและแน่นอนสิ่งที่มายังโลกมนุษย์มันไม่ได้มีแค่เอลฟ์หรือยูนิคอร์นครับแต่มันมีปีศาจอื่นด้วยและพวกโทก็คือหนึ่งในนั้นหมู่บ้านที่ประสบกับปัญหาการลุกล้ำนี้ก็คือหมู่บ้านชื่ออีน็อกครับเป็นที่ที่พวกกัสเนี่ยได้เจอระหว่างทางไปหาฟอร่าคือตอนนั้นพวกกัสพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากแม่มดครับให้เธอช่วยเรื่องตาแห่งการสังเวยแม่มดฟอร่าเลยขอให้พวกกัสไปช่วยหมู่บ้านอีน็อกพร้อมกับชิวเก้ซึ่งที่นั่นเราได้เห็นว่าหลังเจอกับปัญหาโทบุกหญิงสาวและเด็กต่างต้องหมกตัวอยู่แต่ในบ้านครับด้านนอกมีแค่ผู้ชายเท่านั้นคือดีหน่อยถ้าผู้ชายโดนโทจับอย่างมากก็ไปหวันแต่ถ้าผู้หญิงโดนมันแย่ยิ่งกว่าตายโดยเมื่อไปถึงพวกกัสกับชิวเก้ก็ช่วยกันขับไล่โทรไปได้ครับโดยสเตฟานิสกับแคสก้าทั้งสองได้โดนโทรจับไปทำให้พวกกัสต้องรีบไปช่วยอาศัยมนการบอกตำแหน่งของชิวเก้ครับซึ่งพอเดินตามทางมาเรื่อยๆพวกกัสพบว่าตัวเองอยู่ในไคลฟอร์ครับเป็นดินแดนแห่งความชั่วร้ายที่เกิดจากพลังของสลานลึกเข้าไปในแดนแห่งความมืดนี้มันคือรังของพวกโทรครับเป็นที่ที่พวกผู้คนโดนจับมาถูกเปลี่ยนเป็นปศุสัตว์คลอดลูกหลานของโทในแทบจะทันทีก่อนจะเสียชีวิตโชคดีครับที่พวกกัสเข้ามาช่วยไว้ได้ทันฉากที่7นี้ผมย้อนไปในช่วงยุคทองครับกับการอารวาสของวายตัวเขาเป็นสาวกที่ถูกราชามิดแลนด์ว่าจ้างมาให้ไปตามล่าเหล่ากองพันเหยี่ยวหลังจากที่พวกเขาได้บุกเข้าไปช่วยกรีฟิธซึ่งเราจะได้เห็นตั้งแต่แผนแนวแรกๆเลยว่าพวกวายเนี่ยพวกเขาเป็นพวกป่าเถื่อนมากแค่ไหนหลงมัวเมาในตัณหาราคะ
ชื่นชอบความรุนแรงเป็นสาวกแบบที่ทิ้งความเป็นมนุษย์ด้านมนุษยธรรมไปหมดแล้วเหลือเพียงแต่ความต้องการเพียงอย่างเดียวซึ่งระหว่างการหนีของพวกกัสในตอนนั้นพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวหนึ่งครับที่ต่างศรัทธาในวีรกรรมของกรีฟิธพวกเขาเลยช่วยอย่างเต็มใจทว่าไม่นานหลังจากที่พวกกัสจากไปครอบครัวนี้ก็ได้ถูกวายจัดการครับคือผมไม่ทราบว่าวายรู้ว่าครอบครัวนี้ช่วยพวกกัสไหมนะครับมันไม่มีไดอะล็อกบอกไว้ที่รู้เนี่ยมันมีแค่ตัววายบอกว่าก่อนจะไปล่าเหยี่ยวตัวเขาขอสนุกกับตรงนี้ก่อนผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คำเดียวที่น่าจะบรรยายได้ตรงที่สุดก็คือไม่เหลือชิ้นดีครับน่าจะเป็นฉากคารวะดีวิลแมนฉากที่6เราย้อนกลับไปไกลกว่านั้นครับกับเรื่องราวของกัสในวัยเด็กใครที่เป็นแฟนเบอร์เซิร์กน่าจะทราบกันว่าผมกำลังจะพูดถึงเหตุการณ์ไหนกัสตัวเขาเป็นเด็กปฏิหาริย์ครับเขาเกิดมาจากร่างที่ไร้ชีวิตของมารดาก่อนจะโชคดีถูกกลุ่มทหารรับจ้างเก็บไปเลี้ยงกัสจึงเติบโตโดยมีแกมิโนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเนี่ยเป็นเหมือนพ่อของเขาและหลังจากที่แม่บุญธรรมชิสุเสียไปตัวกัสก็ถูกฝึกให้เป็นทหารรับจ้างซึ่งถึงแม้ว่าแกมิโนเขาจะไม่ได้เอ็นดูกัสมากขนาดนั้นนะครับอย่างไรก็ตามกัสเขาก็ยังมองว่าแกมบิโน่เป็นเป้าหมายของเขาอยู่ดีจนกระทั่งคืนหนึ่งกัสได้ทราบว่าโลกนี้มันโหดร้ายมากขนาดไหนหนึ่งในทหารของแกมบิโน่ชื่อโดนาวานเข้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายเขาซึ่งตอนแรกแกมบิโน่เขาทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งในภายหลังจากที่ตัวเขาเสียขาไปตอนนั้นความสัมพันธ์พ่อลูกของทั้งสองเนี่ยมันก็ลงมาจนถึงจุดต่ำสุดทำให้แกมบิโน่เนี่ยเปิดเผยว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนขายกัสให้โดนาวานการทะเลาะกันของทั้งสองมันรุนแรงมากขึ้นครับจนในที่สุดกัสก็พลั้งมือสังหารพ่อตัวเองไปและนับตั้งแต่ตอนนั้นกัสก็เชื่อว่าบนโลกใบนี้มีแค่ดาบของเขาที่เชื่อใจได้ไปสังเกตดูได้นะครับกัสเขามักนอนกับดาบของตัวเองเสมอในฉาก5ก็ยังอยู่กับยุคทองครับในบทนี้บอกแล้วมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งท่ามกลางเรื่องมากมายเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าไอคอนิกที่สุดโด่งดังที่สุดสำหรับเบอร์เซิร์กมันก็หนีไม่พ้นสุริยคราชครับตัวกรีฟิธเขานั้นเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้กลายเป็นก็อดแฮนด์ตัวสุดท้ายด้วยเหตุนั้นเขาจึงมีเบเฮลิตสีแดงติดตัวอยู่ตลอดเวลาในตอนแรกเขาก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรครับเชื่อว่ามันเป็นสิ่งนำโชคมากกว่าด้วยซ้ำตั้งแต่ตอนที่โดนลอบสังหารแล้วที่ลูกดอกพิษเนี่ยมันยิงไปโดนตัวสร้อยหรือไม่ก็ตอนที่โดซอสเล่นงานช่วงสงครามดอลเล่ที่พอซอสเห็นสร้อยคอเขาก็ได้ปล่อยกัสและกรีฟิธไปพร้อมกับคำเตือนที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ความฝันของชายผู้นี้พังทลายความตายก็จะมาสู่พวกเจ้าและไม่นานทุกอย่างมันก็เป็นไปดังคำเตือนครับด้วยความเข้าใจผิดเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมันนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากที่กรีฟิธเห็นกัสเป็นเพื่อนตัวกัสเองก็คิดแบบนั้นจนไปได้ยินกรีฟิธพูดกับชาร์ลอตว่าคนที่เขานับเป็นเพื่อนมีแต่คนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเขาเท่านั้นทำให้ตั้งแต่ตอนนั้นกัสไม่คิดว่าตัวเองสมควรเป็นเพื่อนกับกรีฟิธอีกต่อไปและการที่เขาจะกลับมายืนเคียงข้างกรีฟิธได้อย่างเต็มภาคภูมิกัสจึงจำเป็นจะต้องออกจากเงาของกรีฟิธครับตามหาความฝันของตัวเองซึ่งการออกจากกองพันเหี่ยวนี้มันก็ทำให้กรีฟิธแตกสลายเพื่อนเพียงคนเดียวของเขาทิ้งเข้าไปเป็นดั่งคำที่แคสก้าพูดครับขณะที่ตัวกัสคิดว่ากรีฟิธเป็นชายที่สมบูรณ์แบบสูงส่งเหนือกว่าทุกคนความจริงแล้วที่กรีฟิธเป็นแบบนั้นได้มันก็เพราะกัสและเมื่อไม่มีกัสกรีฟิธเองก็คิดว่าตนนั้นไม่มีอะไรดีเลยเพื่อนคนเดียวยังรักษาไว้ไม่ได้นับภาษาอะไรกับการมีอาณาจักรเป็นของตัวเองกรีฟิธเลยใช้ทางลัดครับตามเดิมถ้ากัสอยู่ด้วยเขาก็คงไต่ระดับขุนนางไปเรื่อยๆแต่พอกัสไม่อยู่กรีฟิธก็ไม่น่าจะเชื่อว่าตนจะสามารถทำแบบนั้นได้เขาเลยจะแต่งงานกับชาร์ลอตเทคโอเวอร์มิดแลนด์แทนและด้วยการกระทำนั้นมันเลยทำให้กรีฟิธโดนทรมานกองพันเดียวกลายเป็นคนทรยศกบฏเรียกว่ากรีฟิธเนี่ยพังไปแล้วครับทำอะไรไม่ได้เลยและณตอนนั้นมันก็คือตอนที่เบลิตของเขาทำงานได้รับข้อเสนอมาว่าถ้าตัวเขาสังเวยกองพันเหี่ยวตัวกรีฟิธก็จะได้รับปีกที่มันจะสามารถทำให้เขาบินไปหาความฝันของตนเองได้ฉากนี้มันคือฉากที่สีหน้าทุกอย่างมันเสื่ออารมณ์มากครับนี่แหละมนุษย์กรีฟิธเขาได้สละสังเวยกองพันเหี่ยวให้กับก็อดแฮนด์ไปเพื่อทำตามความปรารถนาของตนเองดูสีหน้าเขาสิครับมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าความจริงกรีฟิธก็เสียใจเหมือนกันเพราะการจะสังเวยใครได้ตัวคุณจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเหนียวแน่นกับคนพวกนี้จริงๆเพราะว่าทุกอย่างที่ผมกล่าวมามันก็ไม่ได้ justify เรื่องที่กรีฟิธได้ทำให้ทั้งกองพันเหี่ยวเนี่ยต
้องพบเจอกับความสยองขวัญเกินบรรยายได้นะครับโดยเฉพาะแคสก้าครับที่ผมกล้าพูดว่าเคารพกรีฟิธมากที่สุดแล้วอีกหนึ่งฉากที่ไอคอนิกไม่แพ้กันของเบอร์เซิร์กอยู่ฉาก4นี้ครับกับฉากม้าของฟานิสอย่างที่ได้บอกไปในโลกของเบอร์เซิร์กมันไม่ได้มีแค่สาวกเท่านั้นที่โหดแต่พวกปีศาจทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันพวกมันชั่วร้ายโดยเฉพาะกับพวกที่เป็นปีศาจตามติดกัสคือผลพวงจากการรอดมาจากสุริยฆาตมันคือการโดนสิ่งที่ไม่อยู่ในโลกมนุษย์ตามล่าครับตราแห่งการสังเวยบนคอของเขามันหมายความว่าตั้งแต่ตัวไปจนถึงวิญญาณของกัสมันเป็นสมบัติของปรโลกเป็นเปลวเทียนในค่ำคืนสำหรับสัมภเวสีมันจึงทำให้ตัวกัสมักเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอยู่ตลอดโดนดึงเข้าที่ทับซ้อนเจอปีศาจสัตว์ประหลาดบ่อยกว่าชาวบ้านเขามีผีวิญญาณอาฆาตคอยตามติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกัสพาตัวเองไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มันมีความคิดด้านลบเยอะซึ่งคนแรกที่ได้สัมผัสกับโชคชะตานี้ของกัสก็คือฟานิสครับแรกเริ่มเธอเป็นเหมือนกับหัวหน้ากองอัศวินของโบสถ์รับหน้าที่สืบสวนคำพยากรณ์ของโฮลี่ซีเกี่ยวกับการกำเนิดของเหยี่ยวแห่งความมืด AKA เฟมโตฟานิสเธอพบเบาะแสเป็นทะเลสาบเดียวกับที่กรีฟิธถวายครับที่นั่นเธอพบว่ามันมีสีแดงเป็นไปตามคำพยากรณ์ทว่าระหว่างการสืบสวนไปมากกว่านี้ข่าวลือของนักดาบสีดำมันก็โด่งดังอยู่พอดีโฮลี่ซีเลยจับแพะชนแกะคิดว่ากัสคือเหยี่ยวทมิฬที่จะนำพามนุษย์ไปสู่ยุคมืดฟานิสเธอออกตามหากัสอยู่ราว2ปีครับจนได้พบเขาช่วงหลังจากที่เพิ่งสู้โรซินมาหมาดๆเธอเลยมีข้ออ้างจับกัสไปตัวเขาถูกคุมตัวครับแต่ก็แน่นอนกัสสามารถหาทางหนีออกมาได้อยู่แล้วโดยการจับฟานิสเป็นตัวประกันซึ่งระหว่างทางหนีนอกจากอสูรที่ตามล่าเขาแล้วมันยังมีพวกพูดผีปีศาจที่ตามเขามาด้วยจนตกกลางคืนหมาจรบริเวณนั้นถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงครับฟานิสจึงได้อาศัยจังหวะที่กัสสู้พยายามหนีไปแต่ก็ดันพบว่านอกจากหมาจรพวกนี้แล้วหมาที่กัสขี่มาด้วยก็โดนสิงเหมือนกันและมันพยายามจะทำไม่ดีไม่ร้ายเธอผมบอกเลยว่าหน้าตาลายเส้นของหมาและปีศาจพวกนี้มันทั้งน่ากลัวและน่าขยักขยั่งมากๆครับโชคดีที่กัสสามารถช่วยเธอไว้ได้ทันก่อนที่คืนนั้นมันจะเป็นคืนที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเธอจากหลายฉากที่ผ่านมาทุกท่านน่าจะเข้าใจกันแล้วว่าการเป็นผู้หญิงในโลกของเบอร์เซิร์กมันเลวร้ายมากขนาดไหนซึ่งตั้งแต่ฉาก3และ2รวมถึง1ก็ยังหนีไม่พ้นในเรื่องนั้นครับโดยฉาก3ผมยกให้เป็นฉากของแคสก้ากับการถวายสำหรับแคสก้าแล้วรีฟีดเป็นคนที่ดึงเธอขึ้นมาจากโคลนตมครับเขาช่วยเธอจากขุนนางลามกคนหนึ่งมันเลยทำให้แคสก้ามองกรีฟิธเป็นเหมือนกับแสงสว่างในชีวิตเธอเฝ้ามองเขามาโดยตลอดรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขารู้ถึงขนาดที่กรีฟิธไม่เคยเอ่ยปากขอให้ใครมาร่วมกับเขาเลยเว้นเพียงแค่กัสเท่านั้นตอนแรกเธอคิดว่าความรู้สึกที่เธอมีมันเป็นความรักครับแต่ภายหลังเธอก็มาทราบว่ามันเป็นความเคารพความนับถือมากกว่าแคสก้าเธอยกย่องกรีฟิธมากถึงขนาดตัวเธอไม่อยากให้กัสมาจมปลักอยู่กับกรีฟิธในสภาพนี้ครับตัวเธออยากให้กัสไปตามทางตัวเองส่วนเธอจะเป็นคนคอยดูแลกรีฟิธเองสำหรับผมนี่มันคือความรักที่เกินรักธรรมดาไปแล้วโดยแคสก้าเธอเองก็รู้ดีครับว่าตอนนี้กรีฟิธรู้สึกยังไงขนาดตอนที่เขาได้ยินสิ่งที่แคสก้าคุยกับกัสตอนนั้นกรีฟิธเองก็ดันเป็นหนึ่งในคนที่พยายามจะทำไม่ดีมิร้ายแคสก้าเหมือนกันเพียงแต่ร่างกายของกรีฟิธมันทำแบบนั้นไม่ได้แคสก้าเธอก็ไม่กล้าปฏิเสธครับเธอทำได้เพียงแค่กอดเขาไว้และลองคิดดูเมื่อคนที่ช่วยกับคนที่ทำลายเป็นคนคนเดียวกันในตอนที่กรีฟิธกล่าวถวายนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายของแคสก้าครับแคสก้าเธอโดนสาวกเล่นงานต้องทนเห็นพวกพ้องที่พยายามปกป้องเธอตายไปต่อหน้าต่อตาและเหนือสิ่งอื่นใดเธอโดนเฟมโตกระทำต่อหน้ากัสลองคิดดูว่าตอนนั้นแคสก้าเธอจะรู้สึกยังไงครับผมไม่กล้าคิดเลยว่ามันจะเลวร้ายมากขนาดไหนผมเลยรู้สึกแปลกปนไม่พอใจเวลาเห็นคนอื่นต้องเรียกว่าทฤษฎีละกันครับที่บอกว่าแคสก้าอาจจะชอบสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ในเมื่อเธอชอบกรีฟิธนี่บอกเลยว่านั่นมันเป็นทฤษฎีที่น่าขยักขยั่งที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาทางที่เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันส่งผลกับเธอมากขนาดไหนจิตใจของแคสก้ามันแตกสลายไปเลยช่วงตอนเกาะเอฟเราก็ได้เห็นผ่านมุมมองของเธอหรือขนาดตอนที่เธอได้สติกลับมาแล้วแคสก้ายังทนมองหน้ากัสไม่ได้เลยครับฉาก2คือฉากของเจ้าหญิงชาร์ลอตครับอย่างว่าชาร์ลอตเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งมิดแลนด์การที่เธอแต่งงานกับใครมันก็หมายความว่าคนๆนั้นจะเป็นผู้ปกครองมิดแลนด์คนต่อไปด้วยเธอเลยเป็นเหมือนกับแผนสำรองของกรีฟิธครับเป็นไม้ตายก้นหีบ
ซึ่งแวบแรกมันก็เหมือนจะไม่มีโทษอะไรนะครับเพราะว่ากรีฟีดเองก็เป็นถึงวีรบุรุษผู้จบสงคราม100ปีเป็นขุนนางด้วยตำแหน่งอาจจะต่ำไปหน่อยแต่ก็ make it work ได้ส่วนชาร์ลอตต์เธอเองก็ชอบเขาเหมือนกันหน้าตาสวยฉลาดมีความสามารถและเป็นผู้นำมันเลยไม่มีใครคิดว่าเมื่อถึงคราวที่ต้องใช้แผนการนั้นจริงๆมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นครับตอนที่กรีฟิธไปหาชาร์ลอตต์ที่ห้องดันมีคนไปเห็นทั้งสองเข้ามันคงจะต้องมีการจัดการภายในเกิดขึ้นใช่ไหมครับจัดแจงเรื่องนี้ให้มันเงียบมากที่สุดเวสแต่ราชามิดแลนด์ดันมีความรู้สึกที่เกินกว่าพ่อกับลูกไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะเป็นเซนส์ที่เมื่อราชามองกรีฟิธแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองต่ำกว่ามันเลยทำให้การที่กรีฟิธพบเจอกับลูกของเขามันเป็นเหมือนกับว่าตัวราชาโดนพลากบางสิ่งบางอย่างไปและเขาต้องการมันคืนลุ่มหลงไปกับตัณหานั้นจนมันได้พาเขาไปที่ห้องของลูกตัวเองบอกเลยว่าฉากนี้มันคือฉากแรกของเบอร์เซอร์ครับที่ทำให้ผมกลัวมากๆการวาดหน้าตาราชามิดแลนด์ของอาจารย์แกทำผมกลัวยิ่งกว่าการได้เห็นปีศาจสัปหลาดซะอีกมันสื่อให้ผมได้รับรู้ว่ามนุษย์น่ากลัวได้มากขนาดไหนเหมือนกับว่าสิ่งที่ได้เห็นอยู่นี้มันคือสิ่งที่ชาร์ลอตต์เห็นและคงไม่มีวันลืมจนวันตายและสุดท้ายฉากที่1กัสกับแคสกาครับทุกคนทราบดีสองคนนี้เป็นคนรักกันแรกเริ่มเหมือนจะเป็นคู่กัดแต่สุดท้ายมันก็หลายต่อหลายคู่กันแล้วครับที่เริ่มจากการเป็นคู่กัดนั่นแหละถามผมว่ากัสกับแคสกาสองคนนี้รักกันมากขนาดไหนไม่เอาเรื่องทางกายนะครับผมก็เชื่อว่าทั้งสองเป็นระดับคู่ชีวิตกันเลยการที่กัสได้พบกับแคสกามันเหมือนได้รักษาบาดแผลในใจของตัวเองคือตลอดมากัสบอกว่าเขาสังหารคนมาเยอะมากจนเกินจะนับไหวแต่ก็ดันมีแค่แกมบิโนเท่านั้นที่เขาไม่มีวันลืมและการได้พบแคสกามันก็ทำให้เขานึกถึงเรื่องนั้นและระบายมันออกมาจะมีใครทำกัสร้องไห้ได้อีกล่ะครับส่วนแคสกาสำหรับเธอที่เกิดมาเป็นคนจนถูกคุณนางซื้อตัวลักพาตัวเป็นเหมือนกับสิ่งของมันก็ทำให้เธอมองโลกในแง่ร้ายมาโดยตลอดครับเธอไม่คิดว่าการเสียสละตัวเองเพื่อใครอื่นมันจะเป็นสิ่งที่ฉลาดจนได้มาพบกับกัสทั้งสองยอมทุกอย่างเพื่อกันและกันครับเพราะงั้นการที่กัสได้เห็นแคสกาตอนถวายเขาเลยโกรธและเกลียดกรีฟิธมากๆในตอนแรกตัวกัสเขาอยากล้างแค้นครับเขาจึงทิ้งแคสกาไว้กับโกโดและริคเคิร์ดส่วนตัวเองก็ออกตามล่าสาวกแต่สุดท้ายก็มาพบว่าสำหรับเขาแคสกาสำคัญกว่ากัสเลยไม่อยากทิ้งแคสกาไว้คนเดียวอีกแล้วเขาจึงพาเธอเดินทางไปด้วยแม้จะรู้ว่าการพาแคสกามาร่วมในเส้นทางแห่งความแค้นนี้มันเป็นไปไม่ได้ก็ตามแต่ขณะเดียวกันจะทิ้งแคสกาไว้คนเดียวก็ทำไม่ได้ปักเลยเสนอให้พาเธอไปอยู่ที่บ้านของเขาครับในดินแดนแห่งเอลฟ์ซึ่งช่วงเริ่มการเดินทางตอนนั้นมันเป็นช่วงหลังจากอัลเบียนพอดีครับได้เห็นการเกิดใหม่และเพิ่งเจอกรีฟิธมาหมาดๆผมเชื่อว่าจิตใจของกัสในตอนนั้นมันกำลังคลุกกลุ่นไปด้วยความโกรธและความเกลียดครับจนมันได้บังตาเขาทำให้กัสพยายามขืนใจแคสกาในตอนที่เธอบอบบางมากที่สุดโชคดีที่เขาห้ามตัวเองไว้ได้ทันและทำให้เขาได้ทราบว่าตัวเองในตอนนี้อันตรายมากขนาดไหนอย่าลืมไปว่ากัสเขาไม่ใช่คนดีนะครับและหลังจากนั้นไม่นานตอนเดียวกันเลยพวกกัสแคสกาและปักทั้ง3ก็ได้เพื่อนร่วมทางใหม่ครับเซอร์ปิโกฟานิสอิซิโดก็จะมีชิลเก้ตามมาอีกทีโดยในตอนแรกทั้งหมดตั้งเป้าหมายเดินทางไปดินแดนเอลฟ์เพื่อให้แคสกาปลอดภัยเฉยๆนะครับแต่โชคก็เข้าข้างได้รู้จากอัศวินกะโหลกว่าที่แดนแห่งเอลฟ์สามารถรักษาแคสกาได้นั่นก็เป็นทั้งหมดของ10ฉากที่ผมคิดว่าโหดมากๆในเบอร์เซิร์กนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงพูดคุยกันได้เลยใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่ทราบฝากชื่อเบอร์บอลหนึ่งทีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยในวันนี้เดอะโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ